มือปราบสัมภเวสีที่เคยสงบร่มเย็นกลับกลายเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณนับร้อยสร้างความหลอนให้แก่คนในบ้านเป็นอย่างมากแต่ที่หนักสุดคือวิญญาณเหล่านี้ได้เข้าสิงร่างคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนี้คุณสุนีเธอได้เล่าว่าเธอถูกวิญญาณเข้าสิงนับครั้งไม่ถ้วนจนสภาพร่างกายย่ำแย่ไม่อาจใช้ชีวิตได้ดังเดิมอาการนี้ที่จะเป็นในระหว่างที่เธอพูดกับทีมงานอยู่นั้นจู่ๆเธอก็บอกว่ามีอาการเกิดขึ้นครับที่มาอยู่บ้านหลังนี้พออยู่ได้ปี39ก็เริ่มมีแปลกๆเข้ามาคือไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมันลนใส่หลังคาบ้านปังตังมากไหมครับมากอยู่บนบ้านจนถึงลงมาได้ยินในบ้านเนี่ยแฟนเขาทักเขาว่าเสียงอะไรวะทีนี้แม่เขาเคยบอกไว้ว่าห้ามทักนะของอะไรลนน่ะจะอะไรก็แล้วแต่ห้ามทักเขาทักทักก็มองหน้าก็ไม่พูดอะไรพออยู่มาสักสองสามวันน่ะมีอาการปวดหัวปวดตุบๆเหมือนคนบีบเหมือนคนบีบขมับหาหมอดูเขาบอกว่าเนี่ยโดนลมเพลมพัดเขาบอกว่าให้ไปหาพระนะไปหาคนทรงที่ว่าเคยไปหาอยู่แล้วก็เขาบอกว่าให้ใช้ให้ไปหาพระอีกองค์นึงก็กลับมาบ้านก็ยังมีอาการอยู่นะไม่ดีกลับมาก็ปรึกษากับหลานหลานก็บอกว่าพี่อย่าไปเลยนะตรงเนี้ยไปหาอีกองค์นึงเถอะตรงเนี้ยเขานับถืออยู่ก็เลยไปพอไปแล้วก็ไปออกอาการที่นั่นพอพระสวดรู้ว่าพระสวดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลยพระองค์นี้เขาก็สวดอะไรก็ไม่รู้ในที่ว่าตอนที่สวดนะท่านสวดพอสวดเสร็จแล้วก็ทีนี้ไม่รู้เรื่องแล้วแต่เพื่อนบอกว่าร้องวีดอ่ะดิ้นด้วยเขาบอกว่าร้องด้วยดิ้นด้วยท่าทางที่คุณสุนีแสดงออกมาทั้งกรีดร้องและดิ้นทุรนทุรายราวกับว่าไม่ได้สติอาจเกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นเล่นงานตัวเธออย่างไม่ทันตั้งตัวก่อนที่เขาจะมีอาการทุกครั้งเขาได้มีการคุยกับพี่บ้างไหมครับคุยค่ะเขาบอกพี่ว่าไงบ้างเขาบอกว่าเนี่ยมันก็ไปบางทีเขาไปตลาดมาอะไรแบบนี้นะเวลาเขาวิ่งผ่านทางมาเนี่ยมาตรงไหนที่ว่ามีคนตายอะไรเขากลับมาเขาก็จะบ่นไม่รู้เป็นอะไรนะปวดขาแล้วก็หนาวร้อนๆอะไรแบบนี้นะก็อยู่หลายวันแล้วเขาก็จะมีอาการเยอะขึ้นอย่างเงี้ยจะปวดมากอะไรแบบนี้ปวดหมดทั้งตัวแบบนี้เขาเริ่มมีอาการแล้วเขาก็ว่าเดี๋ยววัน15ค่ำหรือ8ค่ำอะไรก็จะไปหาไอ้คนทรงที่ประจวบอะไรแบบนี้ก็พอไปถึงเขาก็นั่งเขาก็จะนั่งเหมือนจะร้องไห้แบบนี้พอก็เป็นก็จะงายตุ้มลงไปเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาเป็นอีกคนนึงอะไรแบบนี้จะลุกขึ้นมาก็พูดไม่ใช่ตัวเขาแล้วเขาก็จะพูดไปว่าเขามาจากไหนยังไงเขาเป็นอะไรอยู่เขาจะไปช่วยเขาทรงวิญญาณเขาไปทีอะไรแบบนี้เขาก็พูดว่าเขาตายตั้งแต่เมื่อไรแบบนี้แล้วเขาอยู่ที่ไหนอะไรเขาก็จะบอกนะผีเขาจะบอกก็จะคุยไปเรื่อยตอนแรกเขาก็ดิ้นก่อนแต่ถ้าไปที่ปูเนี่ยเขาจะไม่ออกฤทธิ์มากก็ลุกขึ้นมาก็ตอนแรกเขาก็แค่จะร้องแล้วก็หงายหลังไปพอลุกขึ้นมาเขาก็เรียบร้อยไม่ค่อยมีฤทธิ์เท่าไหร่คือทุกครั้งที่พี่ไปส่งเนี่ยเขาจะมีอาการนี้ทุกครั้งเลยไหมจ้ะก็เหมือนกันทุกครั้งประมาณกี่ครั้งเกิน10ครั้งไหมพี่ที่ไปส่งเกินค่ะก็จะเป็นบ่อยเพราะหลวงพ่อเขามีอาการเหมือนจะเขาไม่รู้สึกตัวคือมีอยู่ครั้งหนึ่งคืนนั้น
ข้าห้องนอนแล้วนะทั้งๆที่เขาไม่เคยเล่นปืนเขาแย่งปืนผมไปจะไม่ขึ้นลำผมต้องโกหกว่านั่นไม่มีลูกหรอกในปืนนะผมก็ยึดแย่งมาผมต้องการให้เขาได้สติใช่ไหมผมตบเขาตื่นเช้ายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นอะไรทำไมปากคอเขาเจ็บหมดแล้วเขาก็หนีออกมาข้างนอกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ไปนิมนต์หลวงพ่อที่อยู่บนหิ้งนะเอาไปตั้งเทินหัวเขาแล้วก็ถึงได้ง่ายสิ่งที่คุณสุนีเป็นอยู่นั้นเกิดจากวิญญาณที่เข้ามาสิงร่างเธออยู่บ่อยครั้งจนเธอไม่ได้สติและทำทุกอย่างไปโดยไม่รู้สึกตัวก็บางทีก็เป็นบางทีเหมือนว่าเราจะรู้ว่าเขานั่งคลึมๆอยู่คนเดียวอะบางทีไม่อยากไปยุ่งเขาอยู่เขาก็จะคอยไปพอคนที่สองก็เป็นฝันที่ว่าผู้หญิงฝันเห็นผู้หญิงแต่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาโดนรถชนตายเคยคุยกับเขามั่งนิดหน่อยเขามาขอส่วนบุญในฝันน่ะเขามาเข้าฝันเราลืมไปทำบุญให้เขาเสร็จแล้วพออยู่มาเขาก็มาเรียกหน้าบ้านแต่ก่อนที่ว่าจะมาเรียกนั่นน่ะหมามันเห่าหน้าบ้านก่อนหมามันหอนไม่ยอมเงียบเรานั่งเย็บผ้าอยู่จนดึกไงกลัวสิก็เลยออกไปเอ็ดหมาพอเอ็ดแล้วพออยู่มาอีก3วันมีคนมาเรียกหน้าบ้านเขาเรียกชื่อสุนีนะเสียงเหมือนพี่สะพ้ายแต่ห่างเสียงไม่ใช่เขาจะเรียกสุนีเสียงข้างหลังเย็นๆน่ะเสียงยาวๆหน่อยขนลุกเลยพอเรียกพอนั้นออกมาดูหน้าบ้านไม่มีใครลูกชายอะตอนเช้าไปถามป้าก็เลยว่ามาเรียกแม่เปล่าพี่สะพ้ายบอกว่าป้าจะมาทำไมล่ะแต่เช้าแบบนี้ก็พออยู่พอมาเรียกอยู่ได้3วันเข้าเลยเขาบอกว่าแล้วเขาเดินไปเดินหมาอยู่บนถนนเนี้ยหมามันหอนหมามันเห็นเขาอะแล้วเราไปไล่หมาทำไมเขาก็เข้าบ้านสิดวงวิญญาณในบริเวณบ้านของคุณสุนียังคงมาขอส่วนบุญกับเธออยู่แต่ครั้งนี้เธอลืมทำบุญให้เธอจึงโดนวิญญาณตนนั้นเข้าสิงร่างทีนี้ก็เรื่อยๆเลยมาจากไหนก็ไม่รู้ต้องเอาไปเอาออกกันอย่างเงี้ยพอดวงวิญญาณเนี่ยพอเขาจะมาขอส่วนบุญเนี่ยเขาจะมาแบบจะมีอาการก่อนเนี่ยเป็นอาการแบบที่ว่าใจสั่นมือสั่นแล้วก็นั่งร้องพออาการไม่ดีก็บอกเพื่อนแล้วเขาก็พาไปที่บ้านบางที่ประจวบนะในตัวเมืองอะบางทีเดือนนึงอะไปตามตีรอบอะแฟนก็ไม่ไหวแล้วอะท้อแล้วนะเขาก็เหนื่อยแล้วอะคือทุกครั้งที่ผีเข้านะครับคือเป็นตัวเดียวกันหมดเลยไม่ใช่พอไปทรงดวงนี้ดวงอื่นก็มาคุณสุนีต้องทนทรมานกับวิญญาณเข้าสิงแบบไม่ซ้ำหน้าเธอจะทำอย่างไรต่อไปติดตามชมช่วงหน้าพิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลมือปราบสัมภเวสี